การนี้เป็นข่าวของ cnbc นะครับออก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าคุณเจรมเอาอยู่นะครับดูจากเส้นก็รู้นะกราฟเห็นไหมกราฟเส้นสีน้ําเงินอะหัวมันลงชัดเจนเลยนะปีที่แล้วขึ้นไปตรงนี้9.1เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาเมาส์ชี้ให้ดูเนี่ย9.1บนนี้นะครับหึ 1. ปีผ่านมาจากจุดนี้เหลือจุดนี้นะอันนี้มันเทรนลงชัดเจนอะจะบอกว่าอันนี้คือแค่ย่อมันไม่ใช่นะจาก9มาเหลือ3าตัวเลขไม่โกหกใครก็เรียกว่าลงนะครับแต่คอเนี่ยยัง ตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็อ่ะก็ยังดูเป็นเทรนขาลงอ่ะนะและไอ้คออินเฟชันมันค่อนข้างจะเป็นแลักลักลักกิ้งนิดนึงนะก็เอ่อไอตัวเฮดไลนมันไปก่อนละนะครับแต่ว่าคอมันก็จะตามมาทีหลังแต่ว่าผมอยากให้สังเกตแบบนี้นะฮะคุณสังเกตเห็นไหมว่าเอ่อทุกเอ่อเวลาที่มันจะเกิดเทรนขาขึ้นเนี่ยมันจะเกิดคล้ายๆกับเส้น MA ตัดกันนะฮะมันเห็นไหมว่าไอ้คอกับไอตัว คอกับไอ้ตัวเฮดไลน์เนี่ยมันจะสลับข้างกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เฮดไลน์เนี่ยมันมันกลับตัวขึ้นไปนะไปอยู่เหนือคอเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมันตัดกลับไปอยู่เหนือคอเมื่อไหร่มันคือเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮดไลน์ก็จะขึ้น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 แล้วคอก็จะขยับตามคอมันจะช้ากว่านะ่คล้ายๆกับเอ็มเอวันจำนวนวันเยอะกว่านะฮะนะจะใช้เส้นเอ็มเอสิบสามยี่สิบหกอะไรเนี่ยเหมือน ที่ใช้กันอยู่นะเขียวซื้อแดงขายก็ว่าไปนะตัดขึ้นตัดลงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเชี้ยเห็นนะว่าตอนนี้มันชัดนะคือเส้นสีน้ำเงินเข้มตัดลงนะเส้นสีน้ำเงินเข้มตัดลงเนี่ยมันคือการบอกว่านี่คือเทรนขาลงแล้วจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มันตัดลงเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นการตัดลงที่อาจจะมีการตัดกับบางทีเส้นเอ็มเอมันตัดไปตัดมามันควายใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มตัดและฉีกออก ตัดจริงนะตัดแบบแล้วก็ปักลงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นขาลงนะครับเนี่ยมันกลับไปสู่ในยุคตอนเนี่ยก่อน2021เส้เนเส่นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยที่เป็นเฮดไลน์เนี่ยอยู่ต่ํากว่าเส้นประนะฮะอันนี้คือจุดสังเกตจุดหนึ่งที่อยากให้ดูแล้วกันนะครับอขอบคุณคุณ Salmon l ลิฟนะครับสำหรับสมัชชิกนะครับเข้ามาก็ยินดีต้อนรับครับอย่าลืมเข้าไปใน Discord แล้วก็ไปในห้อง Member เมมเบอด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถา เพื่อนเพื่อนแอดมินในนี้ได้นะครับโอเคอตัดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสเซน่าสนใจน่าสนใจพอตัดแบบนี้เทรนจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมนะครับเพลเพล่แปบ๊บเดียวเห็นไหมเนี่ยพอเราไม่ได้ตามอะไรแป๊บเดียวมันก็มันก็สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่พูดอย่างนี้ปับ๊บโอ้พี่บิ๊กตกรดหรือเปล่ายังเข้ายังเข้าไม่สะใจเลยใจเย็นๆน,นะก็ยังคงต้องมีสติในการเข้าทุกครั้งอยู่ดีนะครับอืมโอเคอันนี้ก็เป็นการพูด อของบูมเบิร์กจะสรุปมาอ่านให้ฟัง <Here> s <S นิดนึงก็ได้ตัวเลขก็ดีกว่าคาดการนะครับ CPI core CP Just up by two tenths. The expectation was for three, it was four 嗯, last month, and that puts CPI core below the anticipated number at 4.8%. We get a two tenths move, also lower than anticipated, and that brings it down è, to gabb, a 3 percent khrin, year over year number. And of course, these numbers are going to be the lowest since the pandemic, and the lowest. <laughs> 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 เขาก็สรุปเหมือนผมนั่นแหละนั้นนี่คือบูมเบิร์กสรุปนะครับก็ทำให้ตอนนี้อ hit ินเฟลชันฮิตนะ two years low เรียบร้อยแล้วนะต่ำสุดในรอบ2ปีนะครับก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากๆเลยนะครับน่าสนใจอันนี้ก็กราฟของบูมเบิร์กก็คล้ายๆกับกราฟ CNBC นะตัดลงแล้วนะครับเส้นสีดำเริ่มตัดไอตัวกราฟแท่งที่สีเหลืองๆลงมาเรียบร้อยแล้วอืมน่าสนใจนะฮะ แต่บิตคอยไม่ลงตามแล้วนะเพราะบิตคอยเริ่มดี c o u p เปแตกออกจากเรื่องภาพเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วโอเคไปดูเงินเฟอ้อแยกกันนะฮะผมพามาดูแมปปิ้งนี่เป็นข้อมูลเชิงล,ลึกเล็กน้อยนะฮะที่บลูเบิร์กนำเสนอมานะครับให้ดูภาพรวมในจีโอกราฟิกนะครับว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยมีความเข้มข้นต่างกันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็สังเกตเห็นนะครับว่าตรงที่เป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินตรงนั้นเนี่ยเงินเฟ้อหายเกลี้ยงแล้วนะนะเอ่อลัดตรงกลางเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งอ่ะตัวตอนใต้เนี่ยเท็กซัสนะตรงกลางเนี่ยตรงนี้เป็นเอ่อสีสีฟ้าๆเนี่ยอิลลินอยส์นะฮะเอ่อเยอะแยะเลยนะวิสคอนซินนะฮะโอไฮโอแถวแถวเนี้ยนะแม้กระทั่งนิวยอร์กเนี่ยก็ยังเป็นสีฟ้าแบบอ่อนๆนะครับเงินเฟ้อหายแล้วนะ 2.1%นะครับแต่พอเอาทั้งประเทศมาเฉลี่ยกันนะ่มันก็เลยยังค่อนข้างที่จะที่จะแบบยังเฟ้ออยู่นะครับตัวที่เข้มๆนะน้ำเงินเข้มๆเลยเนี่ยคือแบบว่าไม่เหลือแล้วนะเงินเฟ้อเนี่ยนะมาดูฝั่งที่มันมีเงินเฟ้ออยู่บ้างนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆนะฝั่งแคลิฟอร์เนียตะวันออกเนี่ยอย่างโอเรกอนเนี่ยัยังแบบยังมีเฟ้อเล็กๆนะครับแต่ที่เฟ้อหนักตรงสีไอ้ส้มๆเข้มๆเนี่ยนะ จุดพีคสุดนะเมะื่อวานรายงานไปแล้วที่ฟลอริดาฟลอริดานี่หนักหนักนะยังระดับ9%อยู่เลยนะครับงั้นผมว่าอยากให้สังเกตที่ฟลอริดามากกว่าในเมื่อฟลอริดาคือจุดพีคนะครับถ้าฟลอริดาเริ่มจางลงผมว่ารัฐอื่นลงด้วยนะครับแล้วก็จะลงอย่างรวดเร็วงั้นถ้าดูจากพื้นที่นเนี่ย not bad นะเรื่องของเงินเฟอ้อก็น้อยลงแล้วนะครับอ,อันนี้ กราฟนี้ดีมากเลยบูมเบิร์กสรุปมาให้นะเข้าใจง่ายดีนะครับสำหรับ US Inflation Map นะครับเอามาให้ดูอะไรเนี่ยได้เข้าฟังวันนี้เจอคุยเรื่องคนแก่เลยใหญ่ยยยยก็แก่ก็ <laughs> ชอบฟัง <laughs> อืมไม่ไม่แก่หรอกครับถ้าเราเป็นคนแก่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราแก่แบบมีเหตุผลนะแล้วก็เราก็ติดตามข่าวสารต่างๆอย่างดีเนี่ยเราก็จะเข้ากับ เด็กรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ถ้าเราแก่แบบอยู่ในโลกของเราอย่างเดียวนะแล้วก็คิดว่าโลกมันบุนรอบตัวเราแล้วก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยทาตามที่เราเคยทำนะแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงมันก็เราความคิดความอ่านของเราก็อาจจะไม่ได้ตรงกับดวงใจเขาสะทีเดียวนะแล้วเราต้องเปิดใจเปิดใจแล้วก็โยนทุกอย่างทิ้งนะแล้วก็ลองเรียนรู้กับเขาไปด้วยกันนะฮะเราก็ไม่ไม่ปิดกั้นอะไรทั้งนั้นนะทุกวันนี้ผมก็ ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องผมก็เรียนรู้ไปพร้อมนักศึกษานะครับเขาใช้อะไรผมก็ใช้นะเขาคิดยังไงผมก็พยายามจะคิดตามกับเขานะฮะซึ่งก็ก็ดีนะทําให้มันช่องว่างระหว่างวัยมันก็น้อยลงนะแล้วทําให้เราคุยกับเขารู้เรื่องมากขึ้นนะฮะอืมแล้วก็เหมือนนักศึกษาก็อยากมีอาจารย์แบบนี้ด้วยนะที่คุยรู้เรื่องนะ <c oughs> อ่ะต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยทำให้บอลบอลยิวนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาอืม นั่น,นสิปรับตัวลดลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ดูแล้วเนี่ยอาการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีน้อยมากมากแล้วนะฮะในเมื่อเงินเฟอ้อมันออกมาดีขนาดนี้นะมาเนี่นและกัน